รมนมัสการพระรัตนตรัยว่าพร้อมกันครับอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิตั้งใจกล่าวคำสมาทานศีล5พร้อมกันครับมายังพันเตวิสุงวิสุงระคณาทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคณาทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยจามาตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคณาทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะหะมะนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมตุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนะสุขติงยันติสิเรนะภูกะสัมปทานสิเรนะนิพุติงยันติตัสมหาสิรังวิสุทะเยสาธุครับในลำดับต่อไปจะเป็นการทอดกฐินนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านพันเอกกันตพจน์เศรษฐารัศมีรองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับรับผ้าไตรบังสกุลผิดหยุดรับผ้ากฐินไตรจีวรนะครับเรียนเชิญพันเอกหญิงมนพัฒน์สอนเกศศรีและคุณปณิธิดาเศรษฐารัศมีนะครับรับผ้าพระคู่สวดรูปที่1นะครับเรียนเชิญพันเอกนพสิทธิ์สิทธิพงศ์โสพลผู้บังคับการกรมทหารม้าที่1ครับรับผ้าคู่สวดรูปที่2นะครับครับขออนุญาตผู้สาธุชนที่มาร่วมพิธีครับตั้งจิตร่วมกันครับถวายผ้ากฐินนะครับขออนุญาตกล่าวนะโมตัสสะ3จบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุณาเก่าสามนะครับอิมังพันเตสปริวารังกฐินะทุสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโคอิมังอปริวารังกฐินะทุสังปฏิคันหาตุปฏิคะเหตวาจะอิมินาทุเสนะกฐินังอัทธรตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินพร้อมกับของบริวารเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินพร้อมกับของบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุถวายเสร็จแล้วขออนุญาตเรียนเชิญนั่งกับประจำที่นะครับต่อไปท่านที่มีผ้านะครับเชิญมาถวายพระสงฆ์เลยครับด้านหน้านะครับมาทุกท่านครับเข้ามาเลยครับถวายพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ตรงด้านหน้านะครับถวายทุกรูปนะครับ
ดยเฉพาะถวายพระสงฆ์ที่นั่งด้านหน้านะครับมาเลยครับท่านที่เป็นเจ้าภาพผ้าเป็นผ้าชาดกเป็นผ้าขาวเป็นผ้าบังสกุลจีวรเป็นผ้าไตรเป็นผ้าสบงนะครับเชิญครับถวายเสร็จแล้วก็นั่งกลับประจำที่นะครับนะครับกฐินสามัคคีก็จะมีความสนุกอย่างนี้แหละครับถ้าเป็นกฐินเจ้าภาพเดียวเนี่ยทำเหมือนกับมันเงียบนะครับแต่ถ้าเป็นกฐินสามัคคีเนี่ยมันสนุกนะครับมันคนมันเยอะนะคนมันเยอะท่านที่ถวายเสร็จแล้วนะครับก็กลับไปนั่งประจำที่นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นกฐินสามัคคีกันจริงๆสามัคคีก็คือการรวมพลังนะครับสังพร้อมกับดีนะมาขมาธาตุนะครับมาเป็นสามัคคีนะครับมารวมแล้วเป็นสามัคคีคือมาพร้อมกันทำความดีเรียกว่าสามัคคีนะครับนะครับท่านที่ถวายเสร็จแล้วก็เรียนเชิญนะครับนั่งกลับไปนั่งประจำที่หลังจากนั้นเราจะได้ดำเนินกรรมวิธีกันต่อนะครับนะครับท่านที่ถวายเสร็จแล้วนะครับก็เรียนเชิญกลับไปนั่งประจำที่นะครับหลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้ประกอบพิธีนะครับรับกฐินนะครับเรียกว่าอปโรกนกรรมนะครับเชิญทุกท่านเลยนะครับเชิญทุกท่านที่มีผ้าที่เป็นเจ้าภาพผ้ากฐินนะครับไม่เป็นไรอยู่ถวายพระสงฆ์ทุกรูปนะครับที่ท่านที่ยังไม่มีคนเข้าไปถวายนะครับก็ถวายมาพร้อมครอบครัวก็พร้อมกันทั้งครอบครัวนะครับมาคนเดียวก็ถวายคนเดียวแต่เวลาอุทิศส่วนกุศลสามารถอุทิศส่วนกุศลให้กับทุกๆคนญาติมิตรพ่อแม่ญาติมิตรนะครับใช้คำว่าญาติมิตรก็จะครอบคลุมนะครับครอบคลุมคนที่เป็นญาติกันทั้งญาติสายโลหิตและก็เครือญาตินะครับท่านที่ถวายเสร็จแล้วก็เรียนเชิญนะครับนั่งกลับประจำที่นะครับยังมีทางท้ายอาสนะสงฆ์นะที่มีที่ว่างนะท่านที่มาทางหัวทางพระพุทธรูปนะครับก็เปขยายมาทางท้ายอาสนะสงฆ์บ้างก็ได้นะครับขยายมานะครับจะได้รวดเร็วว่องไวพระสงฆ์ท่านก็ยังพร้อมนะครับมีความพร้อมที่จะรับผ้ากฐินทานนะครับรับไปไหนนะครับเอาไปมอบให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่มีผ้าจีวรที่เก่ากว่านะซึ่งเรื่องนี้มันเกิดความสงสัยไม่ใช่ปัจจุบันนี้ในครั้งพุทธกาลก็เคยเกิดความสงสัยตายแล้วนะครับท่านที่ยังไม่ได้ถวายนะครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยครับท่านที่ถวายแล้วนะครับก็เรียนเชิญนั่งกลับประจำที่นะครับ
ขอโอกาสครูบาอาจารย์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพันเตภิกขุสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายจงฟังคำประกาศของข้าพเจ้าในการระบัดนี้ได้มีผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอนิสงส์พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นของพลตรีสุวิทย์เกษศรีผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์โดยมอบหมายให้พันเอกกันตพศเศรษฐารัศมีรองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์พร้อมด้วยสาธุชนทั้งหลายจากทิศทั้งสี่ได้ประกอบด้วยจิตกุศลศรัทธาจึงพร้อมเพียงกันน้อมนำผ้ากฐินทานนี้มาเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ณอาวาสนี้ผ้ากฐินทานนี้มีความบริสุทธิ์ประดุจดังผ้าทิพย์อันเลื่อนลอยมาแต่นภาอากาศได้มาตกลงสู่ถ้ำกลางสงฆ์แต่จะได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้โดยมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงจงพร้อมใจกันยอมอนุญาตยกให้แด่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพื่อจะได้กระทำกฐินทารกรรมให้สำเร็จประโยชน์แลยังมีคำอัฏฐคถาจารย์ผู้รู้คำพระบรมพุทธานุญาตได้อธิบายไว้ว่าพระภิกษุรูปใดที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาสามารถรู้ธรรม8ประการมีบุพกรเป็นต้นพระภิกษุรูปนั้นจึงสมควรที่จะกระทำกฐินทารกรรมได้ก็ในโอกาสนี้พระสงฆ์ทั้งปวงที่ประชุมกันอยู่ณที่นี้จงพิจารณาดูเถิดว่าสมควรแก่พระภิกษุรูปใดก็จงพร้อมใจกันยอมอนุญาตยกให้แด่ภิกษุรูปนั้นเพื่อจะได้กระทำการกรานกฐินโดยสำเร็จเถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพันเตภิกขุสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายจงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าผ้ากฐินทานนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่ท่านหลวงพ่ออธิการอุดมปุริปุณณสะเพราะท่านเป็นผู้มีศีลสมาธิประกอบด้วยสติปัญญาสามารถที่จะกระทำกฐินทารกรรมให้สำเร็จถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้การที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปในกลางถ้ำสงนี้นั้นควรไม่ควรแล้วแต่พระภิกษุสงฆ์จะพิจารณาถ้าแม้พระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรแล้วก็จงกล่าวทักท้วงขึ้นณที่ประชุมนี้ถ้าเห็นสมควรแล้วก็จงให้สันทะสัญญาสาธุขึ้นพร้อมกันเทอญสาในลำดับนี้นะครับคณะสงฆ์ได้ทำการกรานกฐินได้ลงฉันทามติมอบผ้ากฐินนั้นแด่หลวงพ่อเจ้าอาวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในลำดับนี้จะเป็นการถวายบริวารกฐินจำนวน4ชุดด้วยกันในนามของผู้ร่วมพิธีทุกท่านนะครับขอเชิญท่านรองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ประธานในพิธีได้ถวายบริวารกฐินเป็นลำดับสืบไปครับขออนุญาตเชิญครับและในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะได้นำจตุปัจจัยไทยธรรมจำนวน9ชุดครับเข้าเทียบเบื้องหน้าพระสงฆ์และในระหว่างนี้กระผมขออนุญาตเรียนรายนามท่าน
คณะผู้กำกับชาท่านผู้เกียรติจำนวน9ท่านนะครับตามรายนามดังต่อไปนี้เพื่อประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมทั้ง9ชุดครับชุดที่1เรียนเชิญท่านพันเอกกันตพเศรษฐารัศมีและคุณปณิธิดาเศรษฐารัศมีครับประเคนหลวงพ่อรูปที่1ครับรูปที่2ขอเรียนเชิญพลเอกสานิทพรหมาสและภริยาครับรูปที่3ขอเรียนเชิญพันเอกหญิงมนพัสสรเกษศรีรูปที่4ขอเรียนเชิญคุณปิยะนันท์จันทรังสีรูปที่5ขอเรียนเชิญท่านพันเอกนพสิทธิสปงโสพลรูปที่6เรียนเชิญพันเอกอาจินปฐมจิตรูปที่7ขอเรียนเชิญพันเอกสรันรอดบุญธรรมรูปที่8ขอเรียนเชิญพันเอกณัฐภูมิลาวทองและรูปที่9นาวาอากาศโทหญิงสิริพรแก้วมหาครับขอเรียนเชิญครับเมื่อถวายเสร็จแล้วก็เรียนเชิญนั่งกับประจำที่นะครับที่มีโยมีทายาทนะครับมีท่านผู้ศาสนิกชนท่านใดมีจตุปัจจัยทายาทจะถวายไหมครับเฉพาะเครื่องทายาทนะครับถ้ามีขอเรียนเชิญเลยครับถ้าไม่มีนะครับผมขออนุญาตเข้าสู่พิธีถวายผ้าป่าหางกฐินนะครับขอเชิญทุกท่านกล่าวบทนอบน้อมพระรัตนตรัย3จบพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามครับอิมานิมยังพันเตปังสกุรจีวรานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุรจีวรานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุครับต่อไปก็ประกาศยอดนะครับกฐินสามัคคีในส่วนของกองพลทหารม้าที่2และ3พระองค์นะครับยอดทั้งหมดนะครับจำนวน 516,999 บาทนะครับ
ขออนุญาตเชิญท่านรองผู้ช่วยการกองพลทหารม้าที่2และ3พระองค์พันเอกกันทพศิษฐารัศมีนะครับเป็นผู้แทนผู้ช่วยการกองพลถวายจตุปัจจัยส่วนที่เป็นเงินยอดในส่วนของกองพลทหารม้าที่2และ3พระองค์นะครับยอดจำนวนทั้งหมดนะครับ 516,999 ขอเชิญทุกท่านสาธุพร้อมกัน3ครั้งครับสาธุสาธุสาธุครับเจ้าภาพพระป่านะครับเจ้าภาพพระป่าขอเชิญลุกขึ้นมารับพระป่าท่านประเคนที่ประธานสงฆ์ครับเจ้าของต้นพระป่านะครับเชิญครับเชิญครับเจ้าของต้นพระป่านะครับเชิญครับออกมาเลยครับเอาต้นพระป่าของท่านไปประเคนที่หลวงพ่อเจ้าวาดนะครับออกมาหลายคนออกมา2คนก็ตามสะดวกนะครับเชิญเชิญครับเชิญครับเจ้าของต้นพระป่านะครับไปเลยครับไปทั้งไปเลยครับอยู่ก็ให้ใครพระสงฆ์รูปใดก็ได้นะครับรูปใดก็ได้ประเคนท่านเลยรูปแรกก็ไปที่หลวงพ่อก่อนนะครับแล้วนั้นก็มานะครับไม่มีใครครับเชิญเจ้าหน้าที่มาช่วยพี่เขายกมาเข้ามามันอาจจะหนักมันจะไม่ไหวนะไปนะครับเอาส่วนเฉพาะที่เป็นปัจจัยนะครับเอาส่วนเฉพาะที่เป็นปัจจัยก็ยังมีส่วนที่ยังไม่ได้นับนะครับส่วนที่นับแล้วก็คือในส่วนของกองพลหันมาที่2รัศมีพระองค์นะครับ 516,999 บาทนะครับประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับเจ้านิดหน่อยแล้วก็ให้พอเลยจากเจ้านิดหน่อยก็แล้วกันนะครับอยู่นะครับครับในลำดับต่อไปก็ถวายเสร็จแล้วก็เอาต้นผ้าป่าไปวางรวมกันนะครับหลวงพ่อท่านได้จะได้กล่าวสัมโมทานียกถาก่อนที่จะได้ให้พรเป็นภาษาบาลีกราบที่มนท่านหลวงพ่อครับนี่เราก็ให้บาลีแปลเป็นภาษาไทยก็คงจะได้นะมีทั้งบาลีมีทั้งไทยจะได้มีทั้งความขลังมีทั้งความคิดนะฮะนี่คนเราไปถือขังกันจนเคยชินนะชาวพุทธเราไม่ค่อยใช้ความคิดไม่ค่อยใช้ปัญญาให้เข้าใจเรื่องของศาสนาให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยฉะนั้นต้องอธิบายขยายความให้ฟังอันเนี้ยขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านโดยเฉพาะกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์ได้นำรวบรวมกันมาทอดกฐินนะพลตรีทวิตเกษศรีเห็นไหมฮะและครอบครัวแล้วก็ทั้งผู้ในทำงานร่วมกันในสายการบังคับบัญชานะก็อนุโมทนาแล้วก็ญาติโยมที่เป็นสาธุชนที่เป็นผู้ทุกท่านนะฮะที่มารวมกันก็อนุโมทนาเพราะว่ากฐินก็เป็นเรื่องต้องทำกันสืบเนื่องไปแต่ละวัดแต่ละปีมีกฐินสามัคคีกันเนี่ยความสามัคคีนี้ทำให้เกิดสุขนะทุกวันนี้คนจะเครียดจะคิดเพราะว่าขาดความสามัคคีแม้แต่ในครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ต้องการความสามัคคีกันนะในหลวงรัชกาลที่9ของเราก็ตัดไว้เรื่องความสามัคคีเนี่ยฮะในบาลีที่บอกว่าสุขาสังคสะสามัคคีความสามัคคีกันในหมู่ในคณะธรรมให้เกิดสันติสุขเกิดความสุขความสงบเหมือนนั่งไอ้สโลแกนหลักการของพุทธศาสนาเราใช่ไหมอัพยาปัจฉังสุขังโรเกใช่ไหมฮะการไม่เบียดเบียนกันทำโลกให้เกิดสันติสุขได้แปลความหมายให้ชัดๆเนี่ยเพราะหลักของศาสนาเราใช้กันทั่วโลกใช่ไหมการไม่เบียดเบียนกันนี่สำคัญนี้พอเราเบียดเบียนทางความคิดเบียดเบียนทางคำพูดเบียดเบียนทางการกระทำเนี่ยมันก็ทำให้อยู่ไม่เป็นสุขนะบางทีเราไปนะเอาดีใส่ตัวเอาสิ่งไม่ดีให้คนอื่นอะไรเงี้ยแต่คนเราทุกคนดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดหรอกมันมีทั้งดีทั้งชั่วเพราะคนเรามันทำมาทั้งบุญและทั้งบาปถ้ามีบุญอย่างเดียวเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มีบาปอย่างเดียวก็เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้
ทีนี้อย่างใดมันมากอย่างน้อยกว่ากันนั้นก็มันก็เป็นตัวชี้วัดว่ามีดีชั่วมากน้อยกว่ากันข้างไหนเปอร์เซ็นต์มากกว่าล่ะแต่ทุกคนก็มีทั้งดีทั้งชั่วฉะนั้นก็ต้องการที่จะทำตัวให้มันถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาก็ต้องดีก็เรียกว่าทำดีหนีชั่วกลัวผิดซื่อสัตย์ทุจริตเป็นนิสัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้ระเบียบวินัยใจอดทนฮะอดทนแล้วก็ต้องทนอดด้วยฮะต้องฝึกขวานขวนไว้ฮะฉะนั้นในกฐินครั้งนี้ที่เรามาทำร่วมกันนี้ก็ขอให้เป็นเหตุปัจจัยเป็นนิสัยบารมีให้เรามีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาเรามีศรัทธาความเชื่อมีปัญญาความรู้หรือว่าความเข้าใจในการใช้ชีวิตแบบวิถีไทยวิถีพุทธของเราใช่ไหมชีวิตเราก็จะได้มีความสุขเราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องร่ำรวยมากมายอะไรหรอกถึงร่ำรวยมากมายก็มีปัญหาได้ถ้าเราทำไม่ถูกก็เกิดเป็นทุกข์เหมือนกันแต่ว่าถ้าว่าเราไม่กินเกินได้ไม่ใช้เกินมีรู้จักคำว่าพอดีเนี่ยชีวิตจะมีความสุขใช่ไหมในหลักของพุทธศาสนาในทิฏฐธรรมมิกถาประโยชน์ใช่ไหมเราอ่านคล่องท่องจำเรียนนักธรรมการเรียนธรรมมาศึกษากันแต่เราไม่ค่อยจะนำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์ที่อนุสาสกล่าวเมื่อเช้านี่บอกว่าอุทากัสสะอะไรเนี่ยใช่ไหมอุทากัสสะอุทานะธรรมอุทานะสัมปทาใช่ไหมอารัตสัมปทากัลยาณมิตตาธรรมชีวิตาเนี่ยเกจิอาจารย์เข้ามาย่อเขาว่าเป็นคาถาของความมั่งมีอะไรฮะแต่คนไทยเราโดยมากมีมั่งไม่มีมั่งทำตัวเป็นมั่งมีหมดแล้วโอดขวนก็เยอะนะไม่ทบทวนให้ดีแต่หลวงพ่อพูดให้ฟังเอาฝากไว้ด้วยนะนะในกฐินว่านี่ก็ฝากไว้ด้วยต้องรู้จักคำว่าพอดีมีมั่งไปมีมั่งทำเป็นมั่งมีแล้วมันเป็นหนี้เป็นสินโดยที่ไม่จำเป็นไอ้นี่พูดภาวะของความเป็นจริงอะไรเนี้ยให้กว้างฉะนั้นเอาหลักของทิฏฐธรรมมิกถประโยชน์ประโยชน์ของคารวาสหรือคฤหัสถ์พึงปฏิบัติใน4ข้อ4ประการนั้นใช่มั้ยขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตให้สมควรใช่มั้ยในข้อสุดท้ายที่บอกว่าสมชีวิตาเรียนชีวิตตามสมควรกับฐานะไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะเคยเรียนทั้งธรรมตีทั้งต้นมาบทใหม่ๆฮะก็ยังมีไม่ความไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะอันนี้มันเป็นปัจจัยสําคัญแล้วมันเป็นบันไดขั้นแรกซะด้วยซ้ําไปที่เราสามารถจะก่อร่างสร้างตัวได้ฉะนั้นพระพุทธองค์หลักธรรมคำสอนของพุทธองค์แต่ละข้อเรามาคิดมาพิจารณาให้ดีๆนะฮะทำไมเมื่อก่อนโน้นเคยสวดที่วัดสังฆทานเนี่ยเขาอยู่สังฆทานเป็นรุ่นแรกฮะแล้วรุ่นแรกนี่เหลือรูปเดียวนะทำไมในวัดสังฆทานเขาจำได้2517แต่40กว่าปีมาแล้วเหรอเหลือรูปเดียวเดี๋ยวก็เดินมรณภาพหมดแล้วยังอยู่กรงคงทนอ่ะหลวงพ่อบอกให้แปลบาลีให้เป็นไทยตรวจต้องโยมจะถือตะขังแต่ไม่ค่อยคิดกันน่ะนโมยังไม่รู้เลยเข้าวัดมาต้องนานนะจะว่าจะอื่นเลยกดยาวๆยืดๆอ่ะยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยฮะเราสวดเป็นก็ถือว่าเป็นเคล็ดเป็นขลังไปไม่มีความคิดความเข้าใจอ่ะเรามาคิดดูท่านก็พูดถูกนะทีหลังก็เลยพอพรรษาที่2ที่2518ก็มาสวดบาลีแปลไทยอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกที่สวดบาลีแปลไทยอ่ะนะเมื่อก่อนนี้ก็ถูกตำหนิทิฏฐิเหมือนกันว่าจะมาแปลทำไมอะไรเงี้ยหลายคนหลายท่านก็ชอบบอกว่าทำให้เรารู้ความหมายทำให้เราเกิดความเข้าใจเหมือนคำที่ว่าอภิวาทนาสีริสะนิจังอุทาปจายโนจัตโรธรรมาวัตันติอายุวันโนทุกขังพลังเราฟังกันมาหลายเที่ยวพระให้พอทุกครั้งในข้อนี้ไหมแต่เราไม่รู้ความหมายหรอกว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เรียนภาษาบาลีแต่ว่าอะไรล่ะพรทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะภาระย่อมเจริญต่อบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิจธรรมหรือเปล่าถ้าไม่ทำพระจะให้พรทั้งกี่วัดก็ไม่ขังไม่สักติดชีวิตไม่ดีขึ้นหรอกมงคลไม่เกิดหรอกพระเพียงจะบอกให้เราไปทำพรให้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะจะดีจะชั่วไม่มีใครให้เราได้นอกเราทำตัวเองต่างหากล่ะใช่ไหมเราต้องมาเข้าใจตรงนี้ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่การทำตัวต่างหากล่ะใครจะมาให้เราดีเราร้ายไม่ได้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ต้องเข้าใจความหมายฉะนั้นจึงมีที่มาของการแปลบาลีให้เป็นไทยให้ญาติโยมเข้าใจถึงความหมายนั่นเองเอาละก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ต่อไปก็รับพรกันนะโยมจ้ะตั้งใจรับพร
ยะทาวริวหาปุระปริปุเรนติสาครังพวงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตรินนางเปตานางอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิทธิตังปฏิตังทุมหังขออิทธาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิพเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันแต่เปรเรนตุสังกัปปะข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีตะพีติโยวิวัชชันตุความแต่ไรทั้งปวงจงบำลาไปตาปะโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวาทานิอายุวันโนสุขังบรังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขภาระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กรามมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการฉนิยแรอายุโทภรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนะโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขสตาตาเมตาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขทุกขังโซอธิคาชติย่อมได้ประสบสุขอายุนัตวาบรังวันนังทุกขัญจะปฏิภาณตุบุคคลผู้ให้อายุปาราวันนะสุขและปฏิภาณทีกายุยสวาโหติยาตายาตุปปัจจติตีไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นดังนี้พระวัตุสัพมังครังจงมีแก่ท่านระคันตุสัพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาวินาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธรรมานุภาวินาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพสังฆานุภาวินาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตถาโสทิภวันตุเตดีทั้งรายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุนะครับก็ประกาศอนุโมทนากับคณะสงฆ์วัดหนองบัวพร้อมอุบาสกอุบาสิกานะครับมาเพิ่มเติมกฐินอีก 3,000 บาทนะครับก็ในลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านกล่าวคำลาพระรัตนตรัยพร้อมกันครับอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสร้างขังนมามีกับท้ายสุดขออนุญาตเรียนเชิญบรรเอกกัตพจน์เศรษฐารัศมีรองผู้บัญชาการกองพลฐานม้าที่สองรัศมีพระองค์กับลาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาขออนุญาตเรียนเชิญครับโยมมารับของเป็นมงคลก่อนนะไอ้นี่อะไรเป็นข้าวตูที่มาจากข้าวตากที่พระบิณฑบาตแล้วข้าวเหลือเราก็ตากเอาไว้แม่บ้านทหารก็ช่วยกันขออนุญาตเรียนเชิญกับลาพระรัตนตรัยขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญกิริยาพร้อมประธานในพิธีครับหลังจากนั้นก็เชิญรับเข้าตู่นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้จัดการก่อนเลยครับขออนุญาตเรียนเชิญท่าน
พลเอกสนิทผมนาแล้วก็คณะนายทหารนะครับขออนุญาตเข้ามาเลยครับรับเข้าตูจากหลวงพ่อครับซึ่งได้ทำพิธีปลุกเสกมาแล้วนะครับเอาไปทานรับประทานก็เป็น